สวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะพามาดูการลบคิ้วด้วยน้ำยาลบคิ้วของ NanoH e r ์และอีกหลายยี่ห้อที่พัดมีไว้ลบคิ้วให้ลูกค้าค่ะขั้นตอนการลบคิ้วก็เช็ดทำความสะอาดผิวด้วยแอลกอฮอลให้สะอาดดีก่อนแล้วก็ลงยาชาครีมทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วพอได้เวลาเราก็เปิดแล็บแล้วก็เช็ดยาชาออกแล้วก็เช็ดด้วยแอลกอฮอลอีกครั้งก่อนที่จะลงเครื่องสักลงเข็มนะคะ การลบคิ้วด้วยน้ำยาจะดีต่อผิวเพราะสีคิ้วเดิมจะจางหายโดยที่ไม่เป็นสีด่างๆให้เครืองตาเหมือนการลบด้วยสีสกีนค่ะแต่อาจต้องลบ1-3ครั้งได้ขึ้นอยู่กับสีคิ้วเดิมว่าเข้มอ่อนแค่ไหนต้องลบกี่ครั้งถึงจะหมดและควรเว้นระยะห่างประมาณ1-2เดือนค่อยลบซ้ำอีกทีดีที่สุดนะคะ หลังจากลบคิ้วไปแล้วลูกค้าก็ควรดูแลรักษาคิ้วให้ดีด้วยกันทาครีมหรือยาสมานแผลสมานผิวหลังลบคิ้วจนกว่าแผลจะหายและเลี่ยงไม่ให้โดนน้ำเจ็ดวันเพื่อความสะอาดและปลอดภัยของลูกค้าเองค่ะน้ำยาลบคิ้วมีหลายยี่ห้อหลายราคาถูกแพงต่างกันไปพระจะเลือกใช้ตามความเหมาะสมและกำลังจ่ายของลูกค้าที่จ่ายได้ค่ะ ถ้าสนใจสักคิ้วลบคิ้วแก้ไขทรงคิ้วสามารถสอบถามช่างพัดเพิ่มเติมได้นะคะหรือโทร0654919699ถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งๆให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ